สำหรับข่าวต่อไปนะคะเราจะมาดูที่ลาวค่ะลาวก็เตรียมเปิดท่องเที่ยวนะคะรับเกาหลีใต้ไปตีกอล์ฟค่ะโดยสำนักข่าวลาวเช่นชามนะคะรายงานว่าสปป.ลาวเนี่ยได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลเพื่อตัดสินใจเปิดประเทศรับชาวต่างชาตินะคะที่แจ้งเข้ามาเป็นกลุ่มทัวร์โดยมีเงื่อนไขว่าต้องฉีดวัคซีนแล้วค่ะโดยสปป.ลาวเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP นะคะช่วยวางโรดแมพในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวค่ะซึ่ง UNDP เนี่ยคาดว่าการท่องเที่ยวของสปป.ลาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะฟื้นตัวในปี2025หรือ2568แต่ในช่วงเวลาอันใกล้เนี่ยรัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวแบบโครงการลาวเที่ยวลาวนะคะเหมือนที่เรามีนะคะไทยเที่ยวไทยสร้างตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะนอกจากนั้นก็ให้ทำแผนการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนในเกณฑ์ที่มากพอแล้วก็เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีน 2-3 เข็มแล้วนะคะซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเจรจากับเพื่อนบ้านกับไทยหรือว่ากับกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะคะซึ่งมันจะมีการเปิดเดินรถไฟภายในสิ้นปีนี้ด้วยก็เป็นโอกาสดีที่อาจจะเปิดท่องเที่ยวกันไปด้วยนะคะโดยบรรดาผู้แทนจากสภาหอการค้าแล้วก็อุตสาหกรรมของสปป.ลาวหรือ LNCCI เนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเปิดประเทศเถอะเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเพราะว่าเขาอยากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจขณะที่ทางการสปป.ลาวเนี่ยยังบอกว่าใจเย็นก่อนเดี๋ยวขอรอดูก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ50ซึ่งตอนนี้มันยังไม่ถึงนะคะซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าสปป.ลาวนะจะเปิดรับก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เล่นกอล์ฟนะคะที่มาจากเกาหลีใต้ค่ะโดยกลุ่มนี้เขาบอกว่าจะเดินทางเข้ามาแบบกรุ๊ปทัวร์นะคะเป็นการจัดแพ็กเกจทัวร์ระดับบนนะคะโดยรัฐมนตรีข่าวสารและการท่องเที่ยวของสปป.ลาวเนี่ยนายอูนทองขาวพันเนี่ยได้เสนอให้รัฐบาลนะอนุมัติให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยเข้ามาตีกอล์ฟในสปป.ลาวได้แต่ว่าก็คือว่าต้องมีการตรวจโควิดก่อนนะคะภายใน72ชั่วโมงก่อนที่จะบินเข้ามาที่สนามบินวัดไตค่ะโดยเวลานี้นะคะสายการบินแบบเช่าเหมาลำนะคะของทั้งในสปป.ลาวแล้วก็ในเกาหลีใต้เนี่ยกำลังคึกคักที่จะเตรียมพร้อมที่จะมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำกันมาที่เวียงจันทน์นะคะอย่างเช่นสายการบินแอร์เอเชียสายการบิน TWA นะคะแล้วก็สายการบินเจจูแอร์ค่ะโดยแพ็กเกจทัวร์ที่ฝั่งสปป.ลาวเสนอให้นะคะให้มีในครั้งนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นแพ็กเกจแบบ9วันคือเข้ามาตีกอล์ฟอย่างเดียวแล้วก็ตีได้แค่2สนามนะคะที่นครหลวงเวียงจันทน์ค่ะโดยนักกอล์ฟเหล่านี้จะเข้าพักโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารที่ทางกรุ๊ปทัวร์จัดให้นะคะรวมทั้งโดยสารรถบัสที่เขาจัดให้โดยเฉพาะเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลายฝ่ายก็เกรงว่าเวลานี้สปป.ลาวเนี่ยฉีดวัคซีนไปได้ประมาณร้อยละ 37.4 นะคะอาจจะไม่ทันภายในปีนี้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ50นะคะอย่างไรก็ดีนะคะเราเช่นชามรายงานว่าการประกาศเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนของประเทศไทยเนี่ยเป็นข่าวดีค่ะส่งผลบวกให้กับการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ซึ่งหากการท่องเที่ยวไทยเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีเนี่ยเชื่อว่าประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะเปิดประเทศตามประเทศไทยนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ